วันเดือนก็หมุนไปเรื่อยๆจิตเราก็หมุนตามความรู้สึกของวันของเดือนของปีใกล้จะเข้าพรรษามาทุกทีจิตก็เริ่มจะหาความสงบให้กับตนเองพอแรงสัจจะแรงอธิษฐานเข้าพรรษาเราจะได้รักษาอุโบสถของตนตลอดไตรมาสอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ราตรีที่เรามีความหวังที่จะสร้างบารมี3 เดือนช่วงพระงดเว้นการสัญจรออกจากฤกษ์ธุดงค์ตามพระบัญญัติให้พระอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสไม่ให้เดินธุดงค์ไปเหยียบย่ำพืชกล้าชาวบ้านก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเราทั้งหลายจะได้สร้างบารมีร่วมกันกับพระคุณเจ้าที่จะมาจำพรรษาที่วัดป่าเทพรังสีมหาวีโลกคลอง15ของพวกเราที่ได้ช่วยกันสร้างตั้งแต่เป็นพื้นดินพื้นไร่พื้นนาเป็นสวนสับปะรดมาเป็นลานธรรมสุดท้ายก็มาเป็นศาลาใหญ่จากแรงกายแรงใจหลายคนที่ทุ่มเทแม้แต่เล็กน้อยในตอนที่เราเริ่มสร้างกันยุงก็เยอะด้วยความเพียรอุตสาหะวิริยะความอดกั้นอดทนต่อทุกข์จนได้ศาลาหลังใหญ่ประกอบมุงกันแดดฝนลมให้พวกเราได้นั่งได้รับความสุขความสงบปราศจากเหลือบยุงไรแล้วฝนฟ้าที่ร้องที่จะตกลงมาก็ป้องกันภัยให้พวกเราได้นี่แหละความขยันความหมั่นเพียรความอดทนความอดกลั้นก็ทำให้เห็นทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคือความขยันความอดทนความอดกลั้นความขยันหมั่นเพียรสอดส่องในใจพวกเราอย่าได้ละอย่าได้วางอย่าได้ว่างแม้แต่วินาทีเดียววินาทีเดียวก็สำคัญเพราะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้วินาทีเดียวพระอานนท์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็วินาทีเดียวไม่ได้รอช้ารอนานเวลาจิตมันจะรวมเป็นสมาธิก็วินาทีเดียวนั้นเวลามาปฏิบัติเพียง1 นาทีเดียวราตรีเดียวก็ถือว่าขนาดชมพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นถือว่าเป็นราตรีที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัตินักสะสมบารมีผู้สร้างสมอบรมจิตดีแล้ววินาทีเดียวก็เป็นประโยชน์อันนี้สิ่งสำคัญที่ทุกคนได้มุ่งมั่นได้ตักตวงเอาไว้ในชาตินี้ให้เป็นชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายที่ทุกคนไม่อยากพ่ายแพ้ต่อภัยทุกข์วัฏสงสารก็ต้องตั้งใจมาวันเดียวคืนเดียวราตรีเดียวก็น่าชมอันนี้เป็นความตั้งใจมั่นความขยันมันเพียรความอุตสาหะของพวกเราแต่ละท่านที่กำลังมุ่งหวังอยู่ราตรีเดียวคืนเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญต่อชีวิตในการสร้างดีเราอาจจะปฏิบัติผิดพลาดมาหลายกับหลายกันหลายวันหลายคืนหลายราตรีหลายเดือนแต่ว่าวันนี้เราทำราตรีเดียวให้น่าชมคือความสงบจิตของเรานั่นเองถ้าเราเกิดมาจิตเราไม่เคยสงบไม่เคยเป็นผู้เห็นธรรมสลดสังเวชเกิดขึ้นแล้วเราถือว่ายังมีความทุกข์อยู่ถ้าเราเพ่งพินิจพิจารณาชำระจิตใจเห็นโลกนี้เป็นโลกที่น่าสงสารเราจะเห็นภัยวัฏสงสารการเกิดแก่เป็นทุกข์ตลอดเวลาแม้แต่ดินฟ้าอากาศมันก็แปรปรวนได้ตลอดเวลาท้องฟ้ามืดครึ้มก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาลมหายใจเราเข้าสั้นยาวอยู่ตลอดเวลาชีวิตเราก็สั้นยาวตลอดเวลามันไม่เที่ยงมองเข้าไปอย่างนี้นะเพื่อจะปลงสังเวชเพื่อจะได้เห็นธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนพวกเราให้พิจารณาอยู่เนืองนิดจิตเราก็จะเปิดปัญญาขึ้นมาเมื่อจิตมันเกิดปัญญาเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นสิ่งที่ควรจะกระทำในชีวิตที่สุดคือเพียรละเพียรวางเพียรปล่อยให้จิตว่างจากอารมณ์ที่เราสะสมความเห็นผิดคิดผิดมันจะทำให้จิตเรามันมีเวทนาจิต
ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ยากแล้วก็ไม่ใช่ง่ายการมีสติหยิบยกปัญหามาพิจารณาอยู่เนืองนิดพิจารณาอยู่เนืองนิดตลอดเวลาความรู้ที่มันจะเกิดขึ้นจากความเห็นผิดก็ดีเห็นถูกก็ดีมันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อจิตของเราได้ถูกอบรมบ่อยๆด้วยความการควบคุมของสติของเราเพ่งพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นจะทำให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเห็นธรรมที่น่าสลดสังเวชเห็นความไม่เที่ยงและความเปลี่ยนไปก็จะเห็นหลักไตรลักษณ์ของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้ครับว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังเป็นทุกข์อนัตตามันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้วิ่งสะระวนขวนขวายไปไหนนั่งดูลมหายใจเข้าอย่างเดียวก็เป็นสุขนั่งดูความคิดของตัวเองก็เป็นสุขนั่งดูสิ่งที่เกิดดับอยู่ก็เป็นสุขพอจิตมันเกิดความรู้เกิดความรู้เกิดความรู้มันก็จะสลัดความทุกข์ออกไปได้ด้วยปัญญาปัญญาเกิดมาจากไหนจากการเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ขณะนั้นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นสิ่งที่รู้ของจิตเป็นที่ระลึกของสติพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติจับจ้องจดจ่ออยู่สิ่งนั้นๆก็จะเกิดความรู้ขึ้นมานี่เป็นอุบายง่ายๆสำหรับนักภาวนาทั้งหลายที่เข้ามาเรียนใหม่ศึกษาใหม่ลองจดจ่อเพ่งพิจารณากับสิ่งนั้นๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออารมณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นสิ่งที่รู้ก็คือสติระลึกรู้ตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูเพ่งพิจารณาในสิ่งนั้นนั้นนั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอารมณ์ที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นแหละมีสติพิจารณาอยู่เนืองนิดตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างไปเสริมไปเติมความทุกข์ความสุขขึ้นมาในสิ่งนั้นๆยังมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปคาดคะเนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้การคาดคะเนเป็นสิ่งสร้างความลังเลสงสัยตลอดเวลาจิตจะไม่เข้าสู่ความสงบได้การที่มีสติตามรู้ดูอยู่เฉยๆสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดความรู้และเกิดปัญญาในที่สุดความรู้ที่เราได้จากการเพ่งพิจารณาจะเห็นความเสื่อมของอารมณ์นั้นๆเห็นความรู้สึกในสิ่งที่รู้นั้นๆมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดามันจะเป็นอย่างนั้นนี่คือการฝึกจิตเป็นสมาธิให้เกิดปัญญาสิ่งที่เรารู้ที่เห็นอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นขณะนั้นๆในสิ่งนั้นที่เกิดขณะนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จำเพาะเจาะจงว่าอะไรก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตนการฝึกฝนจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็มีสติตามรู้ความคิดพิจารณาอยู่สิ่งนั้นๆไม่ได้ยากถ้ามาฝึกฝนมีอุบายแล้วจะง่ายถ้าเราไม่มาฟังไม่มาเรียนมารู้มันจะยากเพราะว่ายากตรงที่ไม่เคยทำยากที่ไม่เคยรู้ยากตรงที่ไม่เคยฝึกแต่ถ้าฝึกถ้ารู้วิธีของจิตแล้วมันง่ายจะทำอะไรก็ง่ายจะอยู่ตรงไหนก็ง่ายนั่งอยู่ก็ง่ายยืนอยู่ก็ง่ายนอนอยู่ก็ง่ายมันง่ายไปหมดเพราะมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคือสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติตามรู้เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมีสติตามรู้ก็สิ่งนั้นเป็นที่พึ่งของจิตที่ระลึกของสติมันก็เลยกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ในการควบคุมจิตแบบสบายๆนะไม่ต้องเพ่งพิจารณาจนปวดหูปวดตาปวดหัวปวดท้องปวดไส้เรียกว่าทำใจให้สบายฝึกฝนตนไปง่ายๆทำงานไปด้วยดูแลครอบครัวดูอาชีพการงานไปด้วยขณะทำสิ่งนั้นๆก็มีสติตามรู้ในขณะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นขนาดมือเราหยิบเรายกเราย่างเราเหยียบก็เรียกว่าสิ่งรู้ในขณะนั้นอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปตามปริยาบทในสิ่งที่รู้ในสิ่งนั้นๆไม่ว่าลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจปุ๊บอารมณ์มันเกิดขึ้นในขณะที่รู้อารมณ์เข้าสั้นเข้าออกสั้นแล้วก็ยาวสลับกันไปสลับกันมาก็เรียกว่ามันก็ไม่ปกติมันมีสั้นมียาวอยู่เสมอชีวิตเราก็สามารถจะอยู่สั้นได้ยาวได้
มันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันจะเข้าไปรู้ข้างในมันจะมองเข้าไปข้างในพัฒนาตนไปเรื่อยๆเมื่อใส่ใจตนสิ่งรู้ขึ้นมาก็คือรู้ความเป็นจริงเมื่อรู้ความเป็นจริงจิตจะสลัดความสงสัยลังเลต่างๆจิตจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีความทะยานอยากสิ่งอื่นมีสิ่งรู้ขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันรู้แจ้งในสัจธรรมเมื่อรู้แจ้งในสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างดับไปเป็นธรรมดามันจะสอนเราเองนะภูมิธรรมภูมิปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะสอนเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปคาดคะเนไม่คิดไม่ไปปรุงไปแต่งอะไรทั้งสิ้นถ้ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมันจะเป็นธรรมะบริบูรณ์จิตถึงจะได้รับความสุขความสงบแท้จริงถ้าเราไปคาดคะเนลังเลสงสัยมันเป็นการปรุงแต่งมันก็ไม่ได้ความสงบที่แท้จริงมันมีแต่ความสงสัยใช่ไหมถูกไม่ใช่ไม่ถูกไหมมันจะอยู่อย่างนั้นสารวนอยู่อย่างนั้นตกอยู่ในภวังค์จิตไม่นิ่งไม่สงบมันจะอยู่วังวนของอารมณ์เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความสงบไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้มันเป็นการคิดเมื่อเกิดขึ้นจากความคิดย่อมไม่เที่ยงเพราะความคิดนั้นสามารถจะคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นไปตลอดเวลาถ้าเรามีสติตามรู้ความคิดจะรู้สึกว่าความคิดของเราเกิดขึ้นแล้วหนอเป็นอย่างนี้หนอมันจะรู้แต่ถ้าเราไม่มีสติตามรู้ความคิดมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันดับขึ้นเกิดขึ้นดับไปขึ้นมันเร็วมากความคิดของเรามันปรุงมันแต่งได้ไววันหนึ่งสารพันปัญหามากมายเพราะนั้นการเจริญสติอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองนิดจิตมันจะเกิดเป็นผู้รู้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนั่นคือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันดับไปนี่ธรรมที่มันไม่เที่ยงธรรมที่บริบูรณ์บริสุทธิ์คือเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วมันเที่ยงหนอไม่ใช่คำว่าเที่ยงคือแก่เจ็บตายมันเที่ยงแน่จะต้องเจ็บต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่มันเที่ยงไงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปธรรมที่เป็นอนัตตาคือเกิดขึ้นแล้วดับไปธรรมทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้ฝึกเจริญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะไม่ต้องไปคาดคะเนไม่ต้องไปคิดอยากอยู่นานถ้าคิดอยากอยู่นานๆยิ่งเป็นอัตตาอารมณ์ความปรุงความแต่งความฟุ้งก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตตาอารมณ์ทำให้จิตของเรานั้นมีแต่ทุกข์มีแต่เวทนาเพราะว่าไม่อยากให้ธาตุขันธ์มันแตกมันย่อยสลายกลายเป็นว่าฝืนธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันดับไปทุกสรรพสิ่งแม้ตัวตนร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นดับไปตามธรรมดาอันนี้ให้มองไปตามธรรมดาอย่าไปคิดฝืนถ้าไปคิดฝืนอยากอยู่นานๆนั่นน่ะเป็นอัตตาความเห็นผิดเป็นอวิชชาปิดกั้นปิดบังความเป็นจริงก็จะทำให้เราเป็นคนป่วยจิตเป็นโรคจิตนิดๆจากนิดๆก็เป็นมากๆเมื่อเป็นมากๆขึ้นอายุมากขึ้นมันก็มีความชราเข้ามาปุ๊บมันก็คิดมากพอคิดมากอัตตาตัวตนความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิปัญญาไม่มีพอปัญญาไม่มีอวิชชาครอบงำจิตก็เลยเห็นผิดตลอดทีนี้เกิดมีการควนคลางร้องห่มร้องไห้เสียดายร่างกายเสียงลายต่างๆเกิดความทุกเวทนาเกิดสึกสะอื้นอะไรอาวรกับความที่มันแก่ไปแล้วมันเจ็บไปแล้วมันป่วยไปแล้วไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะโศกเศร้าอะไรวันสิ่งที่รักคือร่างกายของเราเราไม่อยากให้เรากายแตกสลายมันฝืนธรรมชาติมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรามาฝึกทำเพื่อเห็นความเป็นจริงนะจำกันไว้ไม่ได้มาฝืนความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการฝึกฝนตนอย่าไปฝืนทนต่อธรรมชาติที่เป็นไปแต่เรามาฝึกฝืนความหลงผิดความเห็นผิดให้เห็นตามความเป็นจริงจิตของเราจะเป็นผู้มีความสุขมากถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงอัตภาพร่างกายนี่ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม้แต่ความคิดแม้แต่ลมหายใจก็สั้นก็ยาวแม้แต่พูดก็เสียงต่ำเสียงสูงอยู่อย่างนั้นเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายของเราก็ยืดๆหดๆย่อนๆได้ตลอดเวลาก็ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่สามารถจะบังคับมันได้ไม่มีตัวตนเป็นคนหรือสัตว์มันก็บังคับไม่ได้ฝึกเข้าไปให้จิตเป็นผู้ตื่นขึ้นมาตื่นและตื่นจากความเห็นผิดคำว่าตื่นจากความเห็นผิดจากความหลงไหลจากความทะยานอยาก
ซึ่งถูกล่อลวงด้วยอวิชชาคือความโง่เขลาของเราทั้งหลายที่ไม่กล้าเข้าไปสู่ความเป็นจริงเพราะนั้นเราข้ามทุกข์ไม่ได้การปฏิบัติธรรมเพื่อจะหาความสุขที่แท้จริงก็คือยอมรับสภาพตามความเป็นจริงเมื่อจิตรับสภาพตามความเป็นจริงได้แล้วนั่นแหละความสุขมันอยู่ตรงนั้นตรงที่ไหนตรงที่เรายอมรับตามความเป็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอัตภาพของมันล้วนแต่เป็นอนิจจังเป็นทุกข์อนัตตาสิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงตามธรรมชาติที่พระเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นย้อนเข้ามาหาตนเองทุกครั้งที่มีอารมณ์ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีย้อนเข้ามาพิจารณาในอารมณ์ของพวกเรานั้นเจตนามาฝึกฝนตนก็มีสิ่งนี้ละที่จะให้พระองค์ก็สอนเราทำอย่างนี้ละที่จะได้ความสุขที่แท้เวลานี้เรายังหนุ่มยังสาวยังแก่ตามวัยตามอายุก็เป็นเรื่องธรรมดาให้ปรุงอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปอะไรอวันอดีตที่ล่วงไปแล้วคือการเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เป็นทุกข์ลองย้อนไปดูสิตอนวัย11 12 13 14 15เรามีความสุขสนุกสนานการกินการละเล่นเพลินๆสารพันปัญหาไม่ค่อยมีเพราะว่าจิตก็ยังอยู่ในความหลงอย่างสนุกสนานในวัยแต่พอเลย16 17ขึ้นมาปุ๊บมันเริ่มเปลี่ยนแปลงก็เริ่มคิดเป็นผู้ใหญ่เริ่มละอายจะไปเป็นเด็กไม่ได้เริ่มละอายเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทําถูกบ้างผิดบ้างความทุกข์ความสุขก็อยู่ตรงแต่ตอนนั้นเวลานั้นวัยกําลังหลงกําลังเติบโตปัญญาไม่มีก็เลยคิดว่ามันความสุขในวัยจริงแล้วกําลังหลงในวัยจิตก็เลยคิดว่าได้สุขแต่สุดท้ายก็มาสละหนุ่มสาวออกไปอีกสละอายุ14 15ไปอีกมาเป็น20 30 40 50ปัจจุบันมันก็สละออกไปนั่นคืออดีตที่มันไม่เที่ยงนะตามความเป็นจริงคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคิดอยู่อย่างเงี้ยปรุงอยู่อย่างเงี้ยบ่อยๆตลอดเวลาละเมื่อปรุงบ่อยๆบ่อยๆปุ๊บจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานที่กายก็ดีใจก็ดีสิ่งที่รู้ก็ดีทุกอย่างย่อมมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาถึงจะรู้อยู่วันนี้พรุ่งนี้สิ่งนั้นก็ดับไปเพราะว่ามันจะข้ามวันข้ามคืนราตรีนั้นก็ดับไปสิ่งที่ไม่ดับก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้บานคือรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้มันไม่ดับพอรู้แจ้งจิตไม่ยึดพอไม่ยึดปุ๊บมันก็จะเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานตลอดเวลาเมื่อจิตตัวสังขารเกิดดับเป็นทุกข์เป็นสุขก็ดีสิ่งเหล่านั้นเราเห็นแล้วรู้แจ้งปุ๊บอารมณ์เหล่านั้นมันไม่เข้ามาในจิตเราเมื่อจิตเราไม่ไปยึดไปถือไปมั่นมันก็ว่างว่างตรงนี้ว่างจากความชราแก่เจ็บตายเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นธรรมดานี่ปัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติมุ่งเข้าหาไตรลักษณ์นะสำหรับผู้ที่มุ่งหวังอยากให้อยู่นานๆและยืนๆก็วิ่งเข้าไปสู่ความถือมั่นยึดมั่นยิ่งไปอยู่ในความหลงตัวสังขารปรุงแต่งแต่จะทรมานตอนที่เราอยู่บนเตียงนอนขณะที่ให้สายยางให้เข็มฉีดยาขณะที่ฟันกำลังผุตากำลังฝ้ามัวผมกำลังงอกร่างกายกำลังเหี่ยวย่นมันจะไปทุกข์ตรงนั้นแต่ถ้าเราเริ่มปรุงได้ตั้งแต่วันนี้ปุ๊บมันเรื่องธรรมดาจิตมันก็จะเห็นอะไรเป็นธรรมดาธรรมดามันก็เสวยสุขตลอดเวลาความทุกข์ไม่มีเพราะรู้อยู่มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเอาความรู้นั้นมาพัฒนาจิตของเราให้มากยิ่งขึ้นมากคือเลยให้รู้ยิ่งขึ้นว่าชาติข้างหน้ามีไหมชาติข้างหน้าก็มีถ้าเราปรารถนาที่จะเกิดมันก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาชราหนังเหี่ยวหางย่นตาฝ้าตาฟางผมงอกฟันร่วงฟันหลุดอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกชาติไม่ว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีจะว่ามนุษย์เผ่าไหนพันธุ์ไหนก็ดีเป็นเหมือนกันหมดสัตว์ทุกเผ่าทุกตัวทุกตนก็เป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีความฉลาดได้เลยนั่นนี่แหละให้ย้อนเข้ามาพิจารณาอยู่เรื่อยจนจิตเป็นกล้าแกร่งที่จะยอมรับความเป็นจริงได้ถ้าจิตมีพลังสติสมาธิปัญญามันกล้ามันจะยอมรับสภาพความเป็นจริงวันนั้นเราจะมีความสุขที่สุดคือยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติเราจะมีพลังขึ้นมาเหนือทุกเลยทีนี้นะพลังที่มันเกิดขึ้นเพราะเรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับสภาวะที่เกิดเป็นทุกข์ในสภาวะอารมณ์ที่เกิดเป็นทุกข์
ที่จิตของเราโหยหวนโหยหามันเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งนั้นยังอยู่ในจิตยังหลงในความคิดยังถือมั่นในความคิดแล้วจิตก็ยังอยู่ในความกังวลมันก็เลยมีเวทนาจิตสุขบ้างทุกบ้างลงไปลงมาก็ลืมวันลืมคืนตื่นขึ้นมาก็ยังคิดอยู่ในความกังวลเพราะฉะนั้นเรามุ่งเข้าหาการดับนะปฏิบัติเนี่ยหามุ่งกับการดับดับคือสิ่งที่รู้นั่นแหละถ้ารู้ตามความเป็นจริงมันดับเรียกว่านิโรธจิตเข้านิโรธก็คือนิโรธคือความดับทุกข์นั่นเองที่เราสวดธรรมจักรเมื่อกี้นิโรธคามินีปฏิปทานถ้ามันดับแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงจิตเข้าในโลกคือดับดับเลยดับทุกข์ดับความลังเลสงสัยดับจากความถือมั่นจิตมั่นมันก็ดับทุกข์ไปได้เพราะนั้นเราสวดเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อก็นั่งฟังจะขอให้ทุกคนนำอุบายไปคิดเอานะมันเป็นการเล่นเล่นเกมเล่นกีฬาชนิดหนึ่งในจิตถ้าคิดธรรมชาติไม่ต้องไปคิดตึงก็เครียดนะเหมือนเรากำลังเล่นเกมกีฬาอยู่ในขณะหนึ่งในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตเรานะเราปฏิบัติแบบเบาๆนะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปตึงเหมือนเราเล่นกีฬาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับอารมณ์ให้นึกถึงเป็นเกมกีฬาก็ได้เพราะเราทำงานทำการแล้วคิดแล้วเราทำงานอยู่มันก็จะเป็นงานภายในงานภายนอกคืออาชีพของเรางานภายในก็คือพี่นะจิตเป็นธรรมเป็นฐานจิตโหยหวนโหยหาการอยากอยู่การอยากเป็นอยากไปการอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกมันทยานอยากในอารมณ์ก็เฝ้าดูไปตรงนี้แหละเราจะทำความสำเร็จในกับตนเองก็คือตามความเป็นจริงเมื่อสิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่รู้ก็เกิดขึ้นธรรมดาดับเป็นธรรมดาเราเอาธรรมะมาคุ้มครองจิตเราทีนี้ถ้าย้อนไปหาอาชีพการเงินการงานที่เราต้องการแล้วมันเราก็แยกมานี่คืองานของอุปกิเลสงานทางโลกคืองานกิเลสจะต้องบริโภคกามเราก็คิดเรื่องกามนี่แหละความอยากได้ค้าขายต้องได้กำไรต้องได้ลูกค้าต้องมีความมั่นคงมีความถาวรต้องได้กำไรต้องเท่านั้นเท่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องกามกามที่ทางโลกก็เสพกันอยู่แต่กามเหล่านี้มันจะอยู่กับเราได้ขนาดหนึ่งเมื่อที่สุดเราก็จะอยากทิ้งมันเหมือนกันแต่สิทธิ์ของจิตก็คือเห็นแล้วก็อยากได้สิทธิ์ของธรรมก็อยากละเนี่ยจังเอาไว้นะสิทธิ์ของธรรมก็คืออยากละสิทธิ์ของกามก็คืออยากได้เพราะฉะนั้นการบำเพ็ญตนเนี่ยพระก็จะสอนให้ละแล้วจะกินอะไรอ๋อละความหลงละความเห็นผิดเนี่ยอาชีพเราถ้าทำไม่ถูกกฎหมายด้วยความหลงเห็นผิดก็จะผิดกฎหมายก็มีกรรมถ้าเราเห็นถูกเราก็ได้กำไรโดยไม่ต้องไปหลบลี้หนีใครเราทำถูกกฎหมายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ความเป็นถูกต้องตามกฎระเบียบทางโลกแล้วก็สามารถจะค้าขายแบบเบิกบานทำเหมือนกันถ้าทำเห็นผิดไปยึดติดเป็นอัตตาตัวตนก็มีเวทนาก็ต้องพยายามดิ้นรนทุรนทุรายหาทางออกจากทุกข์แต่ถ้าไม่เห็นถูกมันก็ไม่ทุกข์อยู่นั่นเหมือนกันเอามาเปรียบเทียบไปเราจะได้ธรรมะทั้งการทำงานทั้งการบริหารจิตไปด้วยนะให้แน่แม่นอยู่การปฏิบัติได้ทั้งสองทางเพราะเราต้องทำงานเลี้ยงชีพมีครอบมีครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีสามีมีภรรยามีบริวารเราต้องใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นประโยชน์ของธรรมเอาไปพัฒนาใช้ได้หมดไม่ว่าอยู่ทางโลกก็ไปพัฒนาทางโลกทางโลกจะต้องกินต้องใช้ต้องหาอุบายขยันหมั่นเพียรตึกตองพิจารณาจะทำอาชีพทำอารมณ์เหล่านี้มันจะเกิดฟุ้งขึ้นมาคิดขึ้นมาหารายได้ใส่ตัวกับการค้าธุรกิจก็ต้องคิดในเรื่องการค้าหารายได้แต่ทางธรรมคิดเพื่อสละให้มากเพื่อจะเกิดปัญญาญาณเห็นจริงตามไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วต้องเกิดปัญญาญาณถ้าไม่เกิดปัญญาเกิดญาณเราไม่สามารถจะไปเห็นตามความเป็นจริงได้มันอยู่คนละข้างก็จริงแต่สามารถพัฒนามาใช้ขณะที่เราได้เห็นได้รู้นั่นแหละมองเป็นสัจธรรมทางโลกต้องบริโภคทรัพย์ข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยลาภยศสรรเสริญที่มันต้องมีไว้ในหัวใจสำหรับที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้านักบวชก็ต้องสละแม้แต่ทั้งเส้นผมลงไปหาเล็บมือเล็บเท้าต้องตัดต้องโกนอยู่เป็นนิดทุก7วันปงหนวดปงเขาตัดเล็บ15วันลงอุโบสถพิจารณาธรรมกรรมฐานตรวจสอบจิตระเบียบวินัยบกพร่องตรงไหนก็มาแก้มาไขก็ใช้เวลานี่แหละ
อย่างวันนี้วันอุโบสถเนี่ยพระจะต้องลงอุโบสถแต่ว่ากิจจะกรรมของเราเวลานี้มันเร่งรัดอยู่ก็ต้องใช้จิตเห็นจิตละเห็นธรรมสอดส่องตัวเองไปในอุบายช่วงนี้หลวงพ่อใช้อุบายตรงนี้ทำไมพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวตรัสรู้ทั้งที่ไม่ลงอุโบสถมันเกิดการค้นคว้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าค้นในจิตพระองค์อุโบสถอยู่ในจิตจิตเห็นจิตจิตเห็นธรรมจิตเห็นจิตจิตเห็นธรรมพระองค์สอดส่องในจิตของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ถึงเห็นส่วนที่ดีไม่ดีจึงมาสอนสาวกให้มาฟังคำสาธยายพระสูตรพระวินัยต่างๆทุก15วันเรียกว่าอุโบสถมาลงปฏิโมกสวดพระวินัยข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าพระเริ่มเยอะขึ้นก็เลยต้องมีคนที่รู้แตกฉานบรรยายเดี๋ยวเข้าไปฟังทำบรรยายในหัวข้อธรรมพระวินัยต่างๆที่องค์บัญญัติห้ามไว้จะได้รู้นั่นก็เลยค้นเข้ามาอ๋อพระองค์ทรงตรัสรู้อยู่ในจิตนะอุโบสถพระองค์อยู่ในจิตพระองค์แม้ได้อยู่พระองค์เดียวพระองค์ก็สามารถตรัสรู้ได้พระองค์มุ่งอยู่ในความสุขความเจริญในธรรมไม่มุ่งร้ายต่อใครจิตก็เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมตลอดเวลาอุโบสถพระองค์ก็อยู่ในจิตพระองค์นั่นแหละแต่ความคิดดีสร้างดีทำดีตลอดเวลาจิตเอวใสสะอาดบริบูรณ์บริสุทธิ์ได้เป็นอุโบสถธรรมเพราะนั้นเราทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาฟังมาสวดมาสาธยายบทต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันเพื่อนำไปพัฒนาจิตเป็นวันศึกษาเบื้องต้นจะทำการที่สุดแล้วค่อยๆพัฒนากันขึ้นไปมาเจตนาค้นคว้าแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับความสงบจิตของตนเองค้นหาธรรมในจิตตนเองจิตเห็นจิตจิตเห็นธรรมเมื่อจิตเห็นธรรมจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นท้ายพระองค์เห็นความเกิดดับจิตพระองค์เลยสละความทุกข์ความเห็นผิดความทุกข์ความผิดมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเพียรด้านสมาธิต้องฝึกจิตให้เป็นธรรมเมื่อจิตเป็นธรรมนั้นเราได้อุปสมบทศีลบริบูรณ์บริสุทธิ์ทุกวันทุกคืนแม้ไม่ได้มาวัดก็บริสุทธิ์ได้เพราะว่าจิตบริบูรณ์ก็เป็นธรรมตลอดเวลาอย่างเหมือนพระองค์มันอยู่พระองค์เดียวทำไมจะสรู้ได้เพราะพระองค์จิตเป็นธรรมองค์ละหมดแล้วไม่ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10สมเด็จพระองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บริสุทธิ์แล้วพระองค์เลยมีอุปสมบทบริสุทธิ์ตลอดเวลาในตัวพระองค์เองแต่สาวกทำไมต้องลงอุปสมบทเพราะว่ามาฟังคำสาธยายบอกผิดบอกถูกจะได้แก้ไขเพราะว่าพระสาวกมากขึ้นก็ต้องมีผู้ทรงพระสูตรพระวินัยบรรยายฟังแล้วสวดพระปฏิโมกข์ก็คือบรรยายคำสั่งคำสอนพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ดีนี่ไม่ดีนี่ถูกนี่ไม่ถูกอันนี้มันจะเกิดประโยชน์กับทั้งปวดทั้งหลายนะอยู่แล้วผาสุกไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีอันตรายในพระธรรมวินัยก็ข้อบัญญัติห้ามนั่นเองเมื่อบัญญัติห้ามก็คือห้ามทำผิดห้ามตรงไหนห้ามจิตของเรานั่นเองให้แตกต่างกับปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปเราเป็นพระสงฆ์เราต้องงดเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้ให้มันแตกต่างคารวะจะต้องดีกว่าคารวะเป็นคารวะอยู่อย่างนี้แต่เราเป็นพระต้องงดเว้นให้ดียิ่งขึ้นมาเป็นการป้องกันความคอรหาจากญาติจากโยมจากผู้คนต่างๆที่ยังไม่เริ่มใสให้เริ่มใสที่ยังไม่ศรัทธาให้ศรัทธาทำให้เกิดความรู้เกิดปัญญาพระก็เลยเริ่มสำรวมใจได้สำรวมวาจาได้สำรวมกายได้ก็เลยเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจศีลก็เลยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นญาติโยมก็นำไปใช้ดูสิ่งที่พระได้ปฏิบัติมันก็มีประโยชน์ต่อการฟังของญาติโยมก็นำไปประพฤติดูอันนี้มาปฏิบัติตามก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่อยฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาไปทำงานทำการที่บ้านก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าคนที่เฉลียวฉลาดพิจารณาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสขณะทำงานก็เป็นธรรมกรรมฐานจิตไปรวมขณะที่เราพลิกฝ่ามืออยู่ก็สามารถที่บรรลุธรรมได้จิตขณะที่นับสิ่งของอยู่เราก็มีสติจดจ่ออาจจะบรรลุธรรมได้เพราะเห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันต้องสละสลายออกไปอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ละวันแต่ละวันมันไม่เที่ยงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นอนัตตามันสลัดออกไปสลัดไปตลอดเหมือนเราของมากองไว้ในบ้านอ่ะถ้าไม่มีคนซื้อมันจะกองไอ้ตรงนั้นมันก็แน่นเต็มร้าน
จิตของเราถ้ารับเอาความโลภโมโหมากความไม่ผิดมันก็เป็นทุกข์มากองไว้นั่นคืออุปกิเลสอาสวะกิเลสแต่ถ้ามีคนมาซื้อปุ๊บมันก็เบาลงกองใหญ่เหลือกองเล็กกองเล็กกองสุดท้ายก็หมดเกลี้ยงร้านว่างนั่นจิตเรามันก็ถ้าได้ถ่ายเทถ่ายถอนเหมือนคนมาซื้อของจากร้านเรามันค่อยลดลงค่อยลดลงปุ๊บความเห็นผิดมันก็ลดลงจิตมันก็เริ่มละความเห็นผิดสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรก็ฝึกไปเมื่อเราขายของนี่แหละนะให้อุบายง่ายๆนะเมื่อเราขายของมีคนมาซื้อเท่านี้เอาจ่ายไปซื้อต้นไม้กี่ต้นเอาไปสวนว่างแล้วเอาอะไรมาใส่ที่นี่เราก็หาสิ่งดีๆเข้ามาใส่ไว้เพื่อจะขายต่อไปเพราะการปฏิบัติธรรมละความเห็นผิดออกความเห็นถูกเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีใจเบิกบานเมื่อเราขายต้นไม้ได้ขายสิ่งของได้ขายวัตถุที่เราทำมาเพื่อแลกเปลี่ยนรูปียะมันก็แลกเปลี่ยนอย่างนั้นเราจะมีความสุขปีติทราบสร้างขึ้นมาเหมือนเราขายของได้มีความสุขตอนที่เขายื่นปัจจัยให้เรายื่นของให้เขามันแลกเปลี่ยนกันอารมณ์จะถ่ายตรงนั้นน่ะถ่ายขณะที่มียื่นเงินเข้ามายื่นของให้เขาจิตที่เราจะละจะวางความเป็นผิดจะคล้ายๆกันจิตจะคล้ายๆกันเมื่อสลัดได้แล้วมันมีความสุขขึ้นมาคล้ายๆที่เราขายของได้พอเรารู้แล้วได้กำไรมีเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีภรรยาพ่อแม่มันจะเกิดความสุขปิติงั้นธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจจะเกิดคล้ายๆขณะที่เราได้ขายของย้อนเข้ามาดูขณะนั้นที่เราทำอยู่นะเอาอุบายใกล้ๆตัวนะอารมณ์มันอยู่อย่างนั้นแหละคล้ายๆกันลองศึกษาดูแล้วเราจะได้ทั้งการปฏิบัติจิตเห็นจิตเห็นธรรมธรรมเกิดขึ้นในขณะที่เรายื่นของให้เขาเขายื่นปัจจัยให้เราความปีติสุขเอกตาความสว่างในจิตธรรมที่เกื้อกูลแล้วมันจะเป็นเอกกตาเป็นธรรมสว่างสวัยไปในจิตเราจิตที่เป็นทุกเวทนาปุ๊บมันจะขายไปเพราะเราขายของได้แล้วจะมีความสุขขึ้นมาคล้ายๆกันถ้าเราจิตมันเป็นหนึ่งตลอดเวลาจะมีความสุขเหมือนคล้ายๆที่เราขายของได้กำไรถ้าวันนี้นับเงินผิดขายของขาดทุนเราจะทุกข์มากเมื่อกับความเห็นผิดทางจิตที่เราเผลอยึดถึงนั่นถึงนี่เป็นของเรามันก็เป็นอัตตาจะมีทุกเวทนาเมื่อเราขายของผิดคิดเงินผิดเราก็จะเกิดความทุกข์จะคล้ายๆกันอารมณ์ไม่แตกต่างกันหรอกนะเอาอารมณ์มาใกล้ๆตัวนะมาคิดเพราะว่าเรามาฝึกกันแบบนี้ก็จะได้นำอุบายไปสอนตนไปฝึกตนขณะที่เราขายของจะได้เป็นธรรมะตลอดเวลาการค้ากันขายก็การปฏิบัติด้วยการเจริญสติเหมือนกันถ้าไม่มีสติขาดสติก็นับผิดคิดผิดกำไรที่จะได้ก็หายไปขาดทุนไปวันนั้นก็ทุกข์เมื่อเราเกิดมาในตัวสังขารปรุงแต่งที่เราเห็นผิดมันเกิดทุกข์มากหาทางออกจากทุกข์ก็ไม่ได้เพราะว่าความเห็นผิดยึดมั่นจิตเป็นอัตตาก็มีเวทนาทางจิตคล้ายๆเราขายของผิดคิดแล้วไม่ได้กำไรวันนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้อย่าขาดทุนต้องให้ได้กำไรกำไรอยู่ตรงไหนกำไรอยู่ตรงที่เราเห็นถูกนะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่มันเห็นถูกพอเห็นถูกปุ๊บเราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นทางจิตใจมันจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราไม่ค่อยเผลอพอเราเห็นแล้วรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นธรรมดามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะนั่นการแก้วิธีจิตการแก้อารมณ์ตัวเองพยายามฝึกคิดอย่างนี้ตลอดเวลามันจะมีความเย็นกายเย็นใจนะเราจะทำอะไรก็มีความสุขมีความเจริญไม่มีความทุกข์สติปัญญามันคู่กันถ้าไม่มีสติปัญญาไม่มีถ้ามีสติปัญญาก็เกิดขาดสติปัญญาไม่มีเพราะสติปัญญาก็ไม่เลิศเพราะนั่นการเจริญสติประคับประคองเรียนรู้ในกายในใจของเราตลอดเวลาจิตจะไม่ดิ้นจิตจะมีความสุขมีความสงบสุขเหมือนเราดูหนังดูละครทีวีถูกใจได้มีรอยยิ้มยิ้มออกมาเลยวันนี้ได้ดูหนังเรื่องนี้ถูกใจนั่นแหละวันไหนที่เราสละปล่อยวางอดีตได้เราก็มีความสุขใจคล้ายๆดูหนังดูละครเรื่องนี้ถูกใจแต่เรื่องอื่นปุ๊บไม่ถูกใจดูแล้วเศร้าดูแล้วเป็นทุกข์ไม่ชอบเลยก็มีเวทนาเกิดขึ้นอารมณ์จะเป็นเหมือนกันการปฏิบัติธรรมมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็น้องเข้ามาดูจิตขณะที่ดูหนังไม่ถูกใจมีเวทนาอารมณ์เพราะว่าเห็นแล้วไม่อยากดูแต่ว่าลูกอยากดูพ่อแม่อยากดูสามีอยากดูภรรยาอยากดูมันก็มีทุกข์แต่ว่าไปฝืนก็ไม่ได้เพราะว่าคนอื่นอยากดูเพราะฉะนั้นจิตของเราอารมณ์ไม่เหมือนกันแต่จะเกิดทุกข์เหมือนกันต่างคนต่างชอบจริตไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็กลัวทุกข์เหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องวาง
ึกเจริญสติวางอารมณ์แล้วก็เฝ้าดูอารมณ์ในขณะที่ไม่พอใจไม่ชอบใจไม่เห็นด้วยสิ่งที่เราเห็นด้วยเฉพาะตัวเราคนอื่นก็ไม่ด้วยเขาก็มีอารมณ์เหมือนเราไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฝึกเข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ทำกรรมฐานตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้อยู่ที่ไหนได้หมดเลยเราจะได้บำเพ็ญตนอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ไม่เสียไม่เนิ่นนานกันบำเพ็ญตนไม่ต้องรอหนูใครของวันนี้มาวัดไม่น่าไปเป็นไรก็เราอยู่วัดเนี่ยวัดใจของเราขนาดนั้นมีสติรู้อารมณ์จิตของเราก็ได้ทำปฏิบัติแล้วอยู่บ้านก็ได้กำไรแล้วกำไรตรงกำไรบุญกำไรกุศลที่จิตของเราถูกกิเลสครอบงำพอเกิดปัญญากิเลสมันไม่ครอบงำเราได้กำไรตรงนั้นถ้าเราปล่อยใจไปนู่นไปนี่เราขาดทุนวันนั้นเราอยู่วัดก็ขาดทุนอยู่บ้านก็ขาดทุนค้าขายก็ไม่ได้กำไรวันนั้นขาดสติเรียกว่าวันนั้นขาดทุนทั้งวันปฏิบัติก็ไม่ได้บุญบำเพ็ญก็ไม่ได้กุศลขายของก็ไม่ได้กำไรก็เรียกว่าวันนั้นเผลอสติขาดสติทำอะไรก็มักจะผิดพลาดไปได้ในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราเกิดมามีชีวิตที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามุ่งหาที่ปฏิบัติชำระจิตใจเราก็จะมีความสุขอยู่ภายในจิตเรานะใครไม่สามารถจะรู้ได้เท่าตัวเราเองเมื่อเราปฏิบัติเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองเขาเรียกว่าเป็นปัจจัตตังรู้ได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้แหละสำคัญที่สุดคนอื่นจะบอกเราดีเราช่วยเราเร็วไงก็ไม่ใช่เท่าที่เรารู้หรอกยังไงเราก็รู้ยิ่งกว่าคนอื่นที่บอกแต่ว่าคนอื่นที่บอกคือเตือนสติหรือให้ความรู้ก็เป็นสิ่งที่นำมาคิดได้ถูกก็นำมาคิดผิดก็นำมาคิดเพื่อพิจารณาจิตของตนเองว่ามันดำเนินถูกไม่ผิดไม่ถูกไหมอยู่แค่นั้นแต่ไม่ใช่เพ่งผิดเข้ามาคิดตำหนิเราไหมคนที่ตำหนิเราในสิ่งที่เราทำดีแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะความคิดเขาเห็นผิดแต่เราปฏิบัติถูกแล้วก็ปฏิบัติไปไม่ต้องไปคิดว่าเขาอิจฉาเราโกรธเราเกลียดเราไม่พอใจไม่ต้องไปคิดเพราะจิตเราสร้างภาพสร้างอารมณ์ขึ้นมาเองเราต้องแก้ตัวเองเหมือนพุทธเจ้าต้องแก้ไขตัวเองตลอดเวลาพอแก้ไปแก้มาพุทธเจ้าก็ละความเห็นผิดละทิฏฐิมานาลงละแรงโกรธแรงเกลียดแรงชังลงสุดท้ายก็ตรัสรู้ได้ก็เพราะว่ายอมรับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงฝึกให้สม่ำเสมอพี่นาสมเสมอยอมรับตามความเป็นจริงจิตของเราจะเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานกิจการงานก็จะราบรื่นการปฏิบัติธรรมก็คู่กันไปจิตของเราจะผ่องใสเย็นสบายเราจะนั่งนับเงินร้อยเงินล้านก็ไม่สุขเท่าจิตที่เป็นผู้สันโดษสันโดษจากความระมัดระวังมากโกรธเกลียดชังละความไม่สาลงได้จิตเราจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทำตัวนี้จะทำให้เราเกิดความสุขตลอดเวลาวันนั้นแม้แต่มีเงินติดกระเป๋าบาทเดียวก็มีความสุขก็ถูกสุขในธรรมเนี่ยมันสุขแบบไม่โหยหาแต่สุขทางโลกีทางโลกสุขมีเงินร้อยเงินล้านสุขยังมีความทะยานอยากสุขแตกต่างกันเพราะสุขปุ๊บก็ยังดิ้นไปหามันอีกแต่ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็มีเวทนาจิตขึ้นมาอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้เอามาคิดเปรียบเทียบกันนะทั้งสองทางทางโลกต้องหาให้มันได้เยอะๆแต่ทางธรรมต้องรักให้มากๆมันเหมือนต้นไม้กับปลายไม้ยอดธรรมคืออยู่ยอดไม้ใบสุดท้ายยอดอ่อนนั่นคือที่เราต้องไปสูงสุดคือปัญญาญาณให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงส่วนทางโลกเหมือนต้นเราต้องแบกภาระเยอะๆหน้าที่การงานเหมือนลำต้นต้องแบกทั้งกิ่งทั้งใบทั้งก้านทั้งสาขาต้องหาน้ำเลี้ยงต้นเลี้ยงยอดเลี้ยงใบตลอดเวลามันเลยมีภาระคือลำต้นถ้าละแก้วตายตายหมดเลยนั่นเราเลยมีทุกข์ขนาดนั้นแต่ทางสวรรค์พระนิพพานนั้นอยู่ยอดสุดสละโคนต้นออกหมดแล้วก็คือความเกิดแก่เจ็บตายสละไปแล้วไม่มีอยู่ยอดสุดถึงต้นไม้ได้ยินเหี่ยวจะตายมันก็ไม่ได้ไปยึดเอาต้นเอากิ่งเอาใบอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะการปฏิบัติธรรมเหมือนต้นไม้คิดว่าต้นไม้เป็นตัวเราก็แล้วกันเราจะอยู่โคนต้นอยู่กลางต้นและอยู่บนยอดมันก็เลือกเอาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปอย่างมีความอดกลั้นอดทนต่อทุกข์ได้จ
จะได้ไม่เสวยเวทนาจิตนะอนุโมทนาบุญขอทุกท่านได้รับความสุขความเจริญก่อนเข้าพรรษาได้มีโอกาสมาคุยกันก็ให้อุบายทิ้งไว้เมื่อถึงการวาระและเวลาเราก็จะมาร่วมสร้างบารมีกันต่อแต่วันนี้ก็ขอฝากบุญกุศลให้ทุกคนทุกท่านได้รับความเจริญรุ่งเรืองในจิตแล้วก็สติและปัญญาบังเกิดโควิด-19ก็ไปจากพวกเราแล้วตอนนี้ก็ขอให้มีธุรกิจการเงินการงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเบิกบานทำกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร